การเมืองเป็นเรื่องใหญ่สปูชมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามทีคนนี้พิษอินทรสมบัติแกนนําพลังประชารัฐไม่ได้รับการเลือกตั้งนะครับเพราะพลังประชารัฐได้บัญชีรายชื่อน่าจะคนหรือสองคนเท่านั้นเองน่าจะท่านเดียวค่ะคนที่พิษเนี่ยโพสพูดถึงพักก้าวไกลโดยระบุลางไรความเก่ากับความอ่อนหัด ความ,วามเก่า,กาของพรรคเพื่อไทยคือไม่สร้างประเด็นที่ประชาชนไม่สบายใจเช่นไม่พูดถึงมาตรา112ไม่พูดถึงการแยกดินแดนไม่พูดถึงการเปลี่ยนวันชาติแล้วก็พูดถึงความอ่อนหัดของพรรคก้าวไกลคือยกเลิกมาตรา112ส่งสมาชิกไปร่วมเสวนาเรื่องการแยกดินแดนสมาชิกระดับแกนนำเสนอเปลี่ยนวันชาติจาก5ธันวาเป็น24มิถุนา คุณนิพิธบอกพักเก้าไกลอ่อนหัดเข้าไปอีกเมื่อเสนอประเด็นที่อ่อนไหวเช่นนี้แล้วยังบากหน้าไปขอความเห็นชอบจากสอวอเพื่อให้เลือกหัวหน้าพักเป็นนายกรัฐมนตรีสุดท้ายก็อ่อนหัดทะลุซอยถึงขนาดขอให้ฝ่ายค้านเลือกตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีมีเหรอไม่มีมั้งคุณนิพิธบอกมีประเทศไหนบ้างที่ฝ่ายค้านเขาเลือกฝ่ายตรงข้ามให้เป็นนายกแล้วตัวเองเดินกลับมานั่งเป็นฝ่ายค้าน พักเก้าไกลบริหารอำนาจไม่เป็นเห่อเหิมคึกขนองเหมือนลิงเล่นไม้ขีดไฟสุดท้ายก็เผาตัวเองอย่าฝันว่าจะมานั่งเป็นฝ่ายค้านผมขอยกตัวอย่างข้อเขียนของมาเคียเวลลี่เตือนใจว่าอย่าปล่อยศัตรูที่คิดว่าอาจจะมาทำร้ายในภายหลังถ้าเป็นสำนวนหนังกำลังภายในคุณก็จะถูกสลายเคล็ดวิชากลายเป็นคนธรรมดาที่ต้องเดินออกนอกด่านเอวัง มันยังไงมันยังไงอ่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวมีอะไรเราคุยกันต่อเรื่องนก,กรรมกรข่าวคุยนอกจอค่ะซึ่งวันนี้มีมุมคุณชวนนะท่านผู้ชมค่ะคุณชวนหลีภัยอดีตประธานสภาก็น่าสนใจ